สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึง Dark Knight Metal กันต่อนั่นเองครับอีเวนต์ขนาดใหญ่มหึมาของ DC สุดยิ่งใหญ่มหากาพย์นั่นเองครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าจักรวาล Dark Multiverse พหุจักรวาลแห่งความมืดนะครับได้หาทางมายังพหุจักรวาลด้านสว่างได้แล้วกองทัพแบทแมนผู้ชั่วร้ายนั้นกำลังจะมาบุกรุกรานโลกซึ่งในตอนที่แล้วนะครับผมเราได้รู้เรื่องราวของเรดเดดหรือว่าแบทแมนตัวร้ายผู้ที่ได้พลังของเดอะแฟตไปแล้วมหานครเซ็นทรัลซิตี้ได้ล่มสลายลงแล้วและในคราวนี้มันถึงตาของดีทรอยต์แล้วครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงกันวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าเมอร์เจอร์แมชชีนเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความปราณีแบทแมนผู้ได้พลังของไซบอร์กไปนั่นเองครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นไม่ได้ย้อนกลับไปในอดีตเหมือนตอนที่แล้วหรอกครับเรื่องราวของเรานั้นเปิดขึ้นที่เอิร์ธศูนย์นั่นเองจักรวาลหลักของจักรวาล DC นั่นเองครับณ Star Lab เมืองดีทรอยต์ที่อยู่ของไซรัสสโตนพ่อของไซบอร์กนั่นเองครับโดยในตอนนี้พ่อได้คุยกับลูกชายอยู่นั่นเองครับผมโดยไซบอร์กก็ได้ยินเสียงเตือนโดยพ่อเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันเตือนทุกวันนั่นแหละแต่ไซบอร์กก็ได้บอกเพิ่มเติมมาว่าในตอนนี้เนี่ยพ่อต้องรีบออกมาจาก Star Lab โดยด่วนเลยนะในตอนนี้โลกกำลังอยู่ในภาวะโกลาหลได้มีการบุกโจมตีเกิดขึ้นมหานครต่างๆค่อยๆพ่ายแพ้ลงทีละเมืองแต่ดูเหมือนว่าไซรัสสโตนจะปฏิเสธนะครับพ่อของไซบอร์กนั้นยืนการว่าเขาจะอยู่ที่นี่ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงแล้วก็เขาจะต้องช่วยหาข้อมูลทุกอย่างไอการโจมตีทั้งหมดนั่นมันเกิดขึ้นจากธาตุโลหะนั่นสินะโลหะในก่อแบ็กฮอคนะแต่เอาเถอะเดี๋ยวพ่อจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกได้แล้วกันจากแบบนี้พ่อก็เป็นแค่คนแก่ๆเท่านั้นพ่อจะคอยช่วยลูกจากข้างหลังก็แล้วกันว่าแต่ตอนนี้ลูกอยู่ที่ไหนกันล่ะลูกปลอดภัยหรือเปล่าไซบอร์กนั้นได้บอกว่าเขาอยู่ที่วอชทาวเวอร์ของจัสติสลีกบนดวงโคจรของโลกผมปลอดภัย 100% พ่อจากนั้นไซบอร์กก็ได้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมว่าในตอนนี้มหานครก็อดแฮมได้พังลงแล้วได้มีภูเขาขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาในเมืองซึ่งมันก็ได้ทำลายทุกอย่างจนราบคาบและเมื่อชัวครูนี้เองก็ได้มีหายนะเกิดขึ้นที่เมืองเซ็นทรัลซิตี้ท้องฟ้าได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและทุกๆอย่างก็ได้พังลงผมกังวลมากๆเลยว่าดีทรอยต์จะเป็นเมืองต่อไปแต่ในขณะที่พ่อลูกคู่นี้กำลังคุยกันอยู่นี่เองนะครับก็ได้มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสัญญาณเตือนนั้นได้บอกว่าแบทแมนได้เดินทางมายังวอชทาวเวอร์นั่นเองไซบอร์กเมื่อเห็นดังนี้เนี่ยก็บอกพ่อของเขาว่าแป๊บนึงเดี๋ยวผมเดินไปเช็คก่อนก็แล้วกันซึ่งในตอนที่ไซบอร์กเดินมาหาแบทแมนนะครับผมดูเหมือนว่าเขาจะได้เจอกับแบทแมนจริงๆแต่นี่ไม่ใช่แบทแมนที่เขารู้จักเมอร์เดอร์แมชชีนแบทแมนที่ได้พลังของไซบอร์กไปได้เข้าจู่โจมไซบอร์กในทันทีไม่ต้องกังวลไปไซบอร์กฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายและในโมเมนต์นี้แหละครับผมเรื่องราวของเราก็ย้อนกลับไปในอดีตนั่นเองครับย้อนกลับไปในจุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นณพหุจักรวาลแห่งความมืด Dark Multiverse เมื่อเดือนก่อนนั่นเองครับณเอิร์ธติดลบ -44 ในตอนนี้อัลเฟรดได้ถูกวายไลน์ของมหานครก็อตแฮมจับตัวไปพวกมันต้องการที่อยู่ของแบทแมนแต่ไม่ว่าพวกมันจะทำอะไรอัลเฟรดก็ไม่เคยตอบมันเลยจนพวกมันทนไม่ไหวและจัดการทรมานอัลเฟรดจนตายพวกมันขำออกมาอย่างสะใจและเสียงคำนี้นั้นมันก็ได้ดังก้องกึกอยู่ในหัวของแบทแมนเพราะว่าแบทแมนนั้นต้องดูคลิปอัลเฟรดถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบทแมนนั้นรับไม่ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆคนนั้นได้เข้ามาช่วยแบทแมนเอาไว้หยุดเถอะบูชดูคลิปนี้ต่อไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันจะทำให้นายิ่งเสียสุขภาพจิตไปนะซูเปอร์แมนได้พูดกับแบทแมนนั่นเองครับแต่แบทแมนก็ได้สวนกลับมาว่ารู้ไหมครับว่าอะไรที่มันทำร้ายจิตใจของฉันที่สุดการที่ต้องรู้ว่าคนที่เลี้ยงฉันมาเขาคนนี้เป็นเหมือนพ่อของฉันแต่ในตอนนี้เขาได้ตายลงถูกขังอยู่ในโรงนั่นติดอยู่ในโรงศพนานพร้อมกับกระดูกที่หักทั่วตัวมันแย่มากๆที่ต้องรู้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้อีกแต่ในตอนนี้นายมีหน้าที่ต้องให้เกียรติของเขานะนายต้องให้เกียรติของคนที่เลี้ยงนายมาเหมือนเป็นพ่อสิซูเปอร์แมนนั้นได้พยายามจะปลอบใจบูชเวนอย่างถึงที่สุดและจากนั้นพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาจะรอบูชอยู่ข้างบนนั่นเองโดยในตอนที่ทีมจัสติสลีกนั้นกำลังเดินขึ้นไปนี่เองบูชเวนนะครับผมก็ได้บอกให้ไซบอร์กนั้นหยุดก่อนวิกเตอร์ฉันมีเรื่องให้นายช่วยฟังฉันให้ดีนะเมื่อหลายปีก่อนฉันได้พยายามสแกนสมองของอัลเฟรดเอาไว้เพื่อที่ว่าเมื่อตอนที่เขาจากไป
สมองนี้นั้นจะได้ทำงานเหมือนกับเป็นตัวเขาทำให้เขามีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลฉันเรียกมันว่าอัลเฟรดโปรโตคอลนายต้องการอะไรกันแน่บูชนายต้องการอะไรจากฉันฉันทำมันให้สำเร็จคนเดียวไม่ได้ฉันต้องการนายเพื่อที่จะทำให้อัลเฟรดโปรโตคอลนั้นสามารถออนไลน์ได้ยังไงล่ะเดย์โปรเทวิกเดย์โปรเธอชายคนนี้เป็นเหมือนพ่อของฉันเหตุการณ์ของเราตัดกลับมาที่ปัจจุบันณวอชทาวเวอร์เมื่อไซบอร์กได้ถูกโจมตีเสียงการโจมตีก็ดังลั่นไปหมดจนพ่อของไซบอร์กนั้นได้ยินผ่านการสื่อสารวิกเตอร์ Victor, เกิดอะไรขึ้นวิกเตอร์สวัสดีด็อกเตอร์สโตนคุณก็น่าจะรู้นะว่าลูกของคุณนะเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่สุดของผมเขาช่วยผมในวันที่ไม่มีใครช่วยผมเขาได้ช่วยให้ผมสามารถกลับมาอยู่กับพ่อของผมได้และรวมร่างกันเป็นหนึ่งเดียวอย่านะอย่าทำแบบนี้อย่าทำร้ายเขาได้โปรดเถอะด็อกเตอร์ไซรัสนะครับผมได้ขอร้องกับเมอร์เดอร์แมชชีนแต่ดูเหมือนว่าเมอร์เดอร์แมชชีนจะไม่สนใจและเตรียมที่จะจัดการกับไซบอร์กในทันทีแต่ไซบอร์กนั้นตั้งตัวขึ้นมาได้ทันและเข้าสวนหน้าไปที่เมอร์เดอร์แมชชีน1หมัดนะครับฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแล้วทำไมแกต้องมาทำตัวเป็นเหมือนแบทแมนด้วยแต่แกจะไม่มีวันได้เข้าใกล้พ่อของฉันไซบอร์กได้ยิงลำแสงใส่เมอร์เดอร์แมชชีนในทันทีแต่นั่นก็ไม่เป็นผลนะครับผมเพราะในตอนนี้เมอร์เดอร์แมชชีนสามารถสร้างเกราะมาป้องกันได้และในชั่วครู่นี้เองร่างของอัลเฟรดนั้นก็ได้โผล่ขึ้นมาอีกฝากฝั่งของไซบอร์กและเข้าจู่โจมไซบอร์กในทันทีและเหตุการณ์ของเราก็ตัดกลับไปยังอดีตอีกครั้งหนึ่งในเอิร์ธติดลบ44เมื่ออัลเฟรดโปรโตคอลได้ออนไลน์ขึ้นดูเหมือนว่าโปรแกรมนี้นั้นจะเป็นโปรแกรมที่ผิดพลาดนะครับผมอัลเฟรดนะครับได้พยายามกำจัดทุกคนที่เขาคิดว่าเป็นอันตรายนั่นเองและเมื่อเหตุการณ์มันเริ่มบานปลายขนาดนี้นั้นไซบอร์กก็ได้เห็นแล้วครับผมว่าสิ่งที่เขาปล่อยให้ออนไลน์ไปมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนั่นเองแต่บูชเวนก็ยังคงดื้อดึงเขาคิดว่าถ้าเขาปล่อยให้อัลเฟรดโปรโตคอลนั้นเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของแบทเคฟได้เขาจะสามารถรีโปรแกรมใหม่และสามารถทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องแต่ไซบอร์กนั้นก็ได้ขัดเอาไว้ว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่นายคิดนี่มันเป็นไวรัสชัดๆนายห้ามเปิดให้มันเข้ามาในระบบของแบทเคฟเป็นอันขาดฟังนะวิกฉันเสียเขาไปรอบนึงแล้วและฉันจะไม่ยอมเสียเขาไปอีกตัดกลับมาที่จักรวาลหลักบ้างนะครับในตอนนี้อัลเฟรดโปรโตคอลนั้นได้เข้าจัดการกับไซบอร์กเรียบร้อยแล้วและเมอร์เดอร์แมชชีนนะครับก็ได้เจาะเข้าระบบของวอชทาวเวอร์ในทันทีฟังนะวิกแกน่ะพูดผิดมหันเลยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันคือการเปิดรับอัลเฟรดโปรโตคอลเข้ามายังไงล่ะพอได้สร้างฉันใหม่ขึ้นมาให้แข็งแกร่งปราศจากจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นความกลัวความเศร้าเลือดเนื้อพอของฉันได้สร้างฉันขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งแต่ในตอนที่เมอร์เดอร์แมชชีนกำลังพูดอยู่นี่เองไซบอร์กก็ได้ใช้จังหวะนั้นจู่โจมเข้าที่เมอร์เดอร์แมชชีนในทันทีแกจะไม่มีวันได้เข้าถึงระบบของวอชทาวเวอร์หรอกแกจะทำอะไรฉันได้ไซบอร์กฉันไม่มีจุดอ่อนเหมือนแกพ่อของฉันสร้างฉันมาให้สมบูรณ์แบบเสียใจด้วยที่พ่อของแกไม่ได้ทำแบบนั้นและแกน่ะเข้าใจผิดมหาเลยฉันไม่ได้จะพยายามควบคุมวอชทาวเวอร์หรอกฉันเข้าถึงข้อมูลของ Star Lab ในดีทรอยต์ต่างหากล่ะในตอนนี้ฉันสามารถควบคุมมหานครดีทรอยต์ได้แล้วและเหตุการณ์ของเราก็ตัดไปที่ดีทรอยต์นั่นเองครับในตอนนี้อัลเฟรดโปรโตคอลนั้นได้เข้าถล่มเมืองยังไม่หยุดยั้งไซบอร์กของเรายังคงไม่ยอมแพ้และพยายามจะทำทุกวิถีทางอะไรที่ทำให้แกคิดว่าแกจะชนะฉันได้งั้นเหรอวิกเตอร์ในโลกของฉันแกก็พยายามทำแบบนี้เหมือนกันและแกก็ล้มเหลวแกได้รวบรวมสมาชิกจาซิลิกทุกคนมาและเข้ามาจัดการกับฉันแต่นั่นเป็นแผนการที่ล้มเหลวฉันได้จัดการพวกมันทุกคนไซบอร์กในโลกลบ44นั้นพยายามจะพูดคุยด้วยเหตุผลกับแบทแมนแต่ดูเหมือนว่าแบทแมนในโลกนั้นเมอร์เดอร์แมชชีนจะไม่ฟังเขาเลยทุกคนในสายตาของแบทแมนนั้นคือจุดอ่อนที่แบทแมนต้องกำจัดและแบทแมนก็ได้จัดการเด็ดหัวของไซบอร์กออกมาฆ่าเขาตายในทันทีนั่นเองครับและในจังหวะนั้นเองจังหวะที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันกลับกลายเป็นจุดจบของจักรวาลของฉันใช่สิเพราะจักรวาลของฉันมันอยู่ในพหุจักรวาลแห่งความมืดมันถูกชะตากรรมกำหนดให้ตายแต่ฉันก็ได้เจอกับทางรอดนั่นก็คือชายคนที่มายื่นข้อเสนอให้กับฉันนั่นเองตัดกลับมาในการต่อสู้นะครับไซบอร์กของเรายังคงไม่ยอมแพ้และเข้าจู่โจมเมอร์เดอร์แมชชีนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองก็จะมีมือขนาดใหญ่นั้นเข้ามาจับร่างของเขาเอาไว้และจับเขาทุ่มลงกับพื้นในทันทีใช่แล้วล่ะครับผมสมาชิกของดาร์กไนท์ทุกคนที่มาจากพหุจักรวาลแห่งความมืดนั้นได้มารวมตัวกันที่วอชทาวเวอร์จากนั้นพวกเขาก็ได้จัดการลุมไซบอร์กและในช่วงไม่กี่อึดใจนี้เองร่างของไซบอร์กนั้นก็เหลือเพียงเศษเหล็กเท่านั้นและในจังหวะนั้นเอง
แบทแมนฮูลาสนั้นก็ได้ก้าวออกมาและเข้ามาหาที่วิกเตอร์ในทันทีไม่ต้องพูดไปหรอกวิกเตอร์ฉันจะบอกความจริงให้แกฟังนะความจริงที่ว่าพวกเรามาที่นี่ทำไมยังไงล่ะสิ่งที่พวกเรามาก็เพราะว่าโลกใบนี้น่ะเป็นคนคิดถึงสิ่งที่ย่ำแย่จนพวกเราได้มีตัวตนอยู่ยังไงล่ะฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องโลกใบนี้จากตัวของพวกมันเองพวกเราคือฝันร้ายที่กลายเป็นจริงยังไงล่ะและพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาทางหาคำถามว่าทำไมพวกเราควรช่วยแกพวกเรามาที่นี่พร้อมคำตอบยังไงล่ะฮ่า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 และในตอนนี้มหานครดีทรอยต์นั้นก็ได้ล่มสลายลงด้วยน้ำมือของ Murder Machine และ Watch Tower นั้นก็ได้ตกอยู่ในการควบคุมของเหล่า Dark Knight อัศวินลัตติการแห่งความมืด นั่นเองครับผมเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับบอกเลยว่าตอนหน้านั้นจะเป็นตอนโปรดของผมนั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันได้นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันต่อนั่นเองครับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ